เราก็เข้าใจเขาเพราะว่าทุกงานก็คือเรามีการเซ็นสัญญาแล้วอะไรหลายๆอย่างคือถ้าเราแบบเราไปแก้ไขมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ว่าทำให้แบบเสร็จๆไปสำคัญก็เราก็พร้อมด้วยงานต่อแล้วเนาะปัจจัยมันแม้ว่ารู้สึกว่ายังไงทุกคนแบบให้กำลังใจเราเยอะเหมือนกันใช่ค่ะแต่ก็ไม่กล้าอ่านแล้วก็แบบเซ็นสิทีฟอะไรเงี้ยใช่อยู่สุพรรณเรื่องงานบ้างกันเห็นมอเทนเห็นมีชื่อหลุดมายังไงดีใจมากเพราะก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราแบบก็ดูมาตลอดก็ได้แต่หวังเคยคิดไหมว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งมีชื่อเราอยู่ในหนูเคยเป็นคนที่แบบเป็นลิสต์รายชื่อนักร้องคนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เหมือนแบบมีชื่อเราอยู่ก็เลยแบบดีใจถ้าได้ร่วมงานในคอนเสิร์ตก็คงจะดีมากมากอันนี้คือได้รับการติดต่อไหมยังค่ะหรืออาจจะติดต่อผ่านกองมาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือรอคอนเฟิร์มอยากขึ้นไหมคะอยากค่ะอยากเพราะว่าโอ้มันก็เป็นเวทีที่ใครหลายๆคนก็อยากจะไปอยู่แล้วเหมือนปีนี้ระเบียบก็จะได้ไปขึ้นด้วยอันนี้จะไปเอ็กกันไหมหรือว่าอิงฟ้าก็จะไปในนามของอิงฟ้าเองต้องรอลุ้นดูค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ได้ทั้งคนแล้วเนาะเสียเพิ่มเขาอยากไปด้วยไหมคะอยากเขาชอบอยู่แล้วงานกลางคืนอ่ะไปในฐานะคนดูมาก่อนตัวหนูเองยังไม่เคยไปใช่เพราะว่าก็จะมีช่วงที่แบบช่วงงานเยอะจริงๆด้วยชนกันช่วงนั้นก็ทำขวัญนาคอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็จะไม่มีโอกาสได้ไปก็อย่ารออัปเดตกันเนาะว่ายังไงจะมีอะไรไหมไปไม่ถูกแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างยังไปที่ไหนแล้วคะก็มีพัฒน์โชว์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าเราเข้าไปเหมือนเก็บรายละเอียดต่างๆเรื่องท่าเต้นเรื่องโชว์ต่างๆรับรองว่าสนุกแน่นอนบอกเลยว่าแบบสายย่อห้ามพลาดเด็ดขาดมีดนตรีแบบใช่ค่ะสนุกก็คืออยากให้เป็นเวทีที่สร้างคนกลับไปคือแบบมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็ประทับใจให้ได้มากที่สุดจะมีอิงฟ้าในเวอร์ชันที่เราไม่เคยเห็นไหมมีค่ะมันใกล้เข้ามาทุกวันแล้วอิงฟ้าตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนที่หนูจะไปอินโดนีเซียด้วยอะไรเงี้ยค่ะแขกรับเชิญนะคะแต่คนต้องลุ้นแล้วว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนประมาณไหนมันจะแง้มเยี่ยมไปเป็นพี่นักข่าวครับเป็นพี่นวัดเป็นนักจอยพวกพี่ได้ไหมเป็นพี่นวัดค่ะสมบูรณ์เพลงก็ได้นะมีค่ะเกมรับเชิญมีค่ะแต่ว่าขออุบไว้เพราะว่าแต่ว่าก็จะมีทั้งที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่ามีใครบ้างแล้วก็มีในส่วนที่ทุกคนก็คาดเดาไม่ถูกด้วยกลัวโดนเซอร์ไพรส์กลับนะคะแต่ว่าทีมงานอาจจะอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอะไรไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจเลยโอเคขอบคุณมากค่ะตาไหลที่ก็ไปไม่ถูกแล้วก็หนึ่งก็จะงานเยอะหนึ่งก็จะบ่นงานเยอะแล้วเสร็จอีกรายการนึงก็คือแวะไปเลยป่ะหรือยังก็ต้อง